สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบัดนี้อาจารย์เช้าชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พาลงมาดูที่สระนะครับท่านเห็นว่าในสระนี้มีดอกบัวแต่ไม่มากครับก็เพียงเป็นตัวอย่างของดอกบัวนะครับสีออกเป็นสีชมพูแก่ๆนิดหนึ่งนะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นบัวแดงนะครับเป็นบัวแดงเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับพวกเรานิยมเอาไปบูชาพระด้วยนะครับแต่ว่าบัวที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นบัวแดงชนิดที่เขาเรียกว่าบัวสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัวชนิดนี้เนี่ยเอาสายมันเนี่ยไปกินไปจิ้มน้ำพริกกินเป็นผักได้นะครับทีนี้ท่านรู้หรือไม่ครับว่าบัวเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรอย่างดีขนานดีเลยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรทั้งเง่าทั้งสายทั้งดอกนะครับกลีบเกสรทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่ากินเป็นยาก็ได้กินเป็นสมุนไพรก็สุดยอดนะครับเรามาดูครับว่าสมุนไพรดอกบัวแดงหรือบัวสายเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับช่วยบำรุงร่างกายครับหัวบัวนะหัวบัวแดงบัวสายนี่แหละครับบำรุงร่างกายและต่อไปก็คือดอกบัวแล้วก็เมล็ดบัวดอกแดงๆเนี่ยนะครับที่มีเกสรที่เห็นเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นยาบำรุงกำลังได้อย่างดีนะครับช่วยบำรุงธาตุในร่างกายพูดง่ายๆว่าบัวเนี่ยนะครับทั้งหัวทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยคือสายมันเนี่ยนะครับใช้เป็นยาบำรุงร่างกายได้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากบำรุงร่างกายแล้วนี่นะครับบัวนะครับดอกเขาหัวเขาเนี่ยใช้เป็นยาบำรุงหัวใจได้ด้วยนะครับในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีการรักษาเขาเรียกว่ารักษาโกโนเรียนะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าจะใช้ส่วนไหนก็แต่ว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยใช้ทั้งต้นนะรวมตั้งแต่เง่ามาเลยทั้งหมดเลยนะครับรักษาโรคโกโนเรียได้นะครับสายบัวนะครับถ้าเรากินเป็นประจำเนี่ยสายที่อวบน้ำเป็นกรอบๆเนี่ยนะครับกินมากกินประจำเนี่ยนะฮะจะช่วยบำรุงกระดูกได้อย่างดีเลยนะครับนะบำรุงกระดูกได้นะครับสายบัวแล้วก็ดอกบัวเนี่ยก็ช่วยแก้ไขตัวร้อนนะครับสายบัวก็ช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรงด้วยนะครับสายบัวมีรสจืดแล้วก็เย็นนะครับเป็นยาเย็นนะครับช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกายอันนี้หมายถึงสายบัวหรือก้านบัวเองนะครับสายบัวมีเบต้าแคโรทีนครับซึ่งช่วยป้องกันแล้วก็ต้านโรคมะเร็งในลำไส้ด้วยครับสายบัวนะถ้ากินเนี่ยเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราชอบจะเอาสายบัวเนี่ยมากินเรียกว่าสำรับข้าวทุกแทบทุกมื้อเนี่ยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่น่ะจะมีสายบัวนะครับเอาไปจิ้มน้ำพริกกินก็ได้กินเปล่าๆก็ได้รสเขาเนี่ยก็ถึงแม้จะไม่อรสอร่อยแต่ว่าก็กินแล้วก็มันก็เพลิดเพลินดีนะครับมันกรอบด้วยนะช่วยบำรุงครรภ์ของสตรีด้วยครับบัวนะทั้งหัวทั้งดอกทั้งเมล็ดบัวเลยนะครับบัวชมเนี่ยจัดอยู่ในตำรับยาพิกัดบัวพิเศษด้วยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบัวชมบัวเพลินบัวหลวงขาวบัวหลวงแดงอย่างตัวเนี้ยนะครับแล้วก็บัวสัตบงแล้วก็บัวสัตบงกดแดงซึ่งเป็นตำรับยาที่ช่วยแก้ไข้อันเกิดจากธาตุทั้ง4นะครับแก้ไขตัวร้อนแก้เสมหะแก้อาการร้อนในกระหายน้ำแก้ลมและโลหิตช่วยบำรุงกำลังบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นบัวแทบทุกชนิดนะครับเป็นสมุนไพรนะทุกท่านนะนอกจากนั้นนะเขายังมีตามตำรับตำรายาโบราณก็ได้บอกเอาไว้ว่าอยู่ในตำรับยาหอมเทพจิตโดยมีดอกบัวขมและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดในตำรับซึ่งเป็นตำรับยาที่มีสรรพคุณช่วยแก้ลมนะฮะเขาเรียกว่าลมกองละเอียดอย่างเช่นว่าอาการหน้ามืดตาลายสวิงสวายทั้งหลายซึ่งผู้ที่สูงวัยแล้วมักจะเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาการใจสั่นนะครับยาที่ทำจากบัวทั้งหลายเนี่ยนะครับจะช่วยบำรุงจิตบำรุงใจช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็ถือว่าดีต่อสภาพใจนะฮะวิธีใช้นะครับเขาบอกว่าให้ใช้หัวหรือสายบัวเนี่ยประมาณ30กรัมนะครับใส่น้ำประมาณ1ลิตรต้มให้นานสัก15นาทีแล้วก็นำมาดื่มก่อนอาหารครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟนะครับวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะครับถือว่ามีประโยชน์มากนะครับวันนี้ผมเดินผ่านไปผ่านมาวันนี้เห็นแล้วก็เลยพาท่านมาดูครับดูดอกบัวดูสายบัวนะครับบัวชนิดที่เห็นอยู่นี้เป็นบัวสายสีแดงนะครับซึ่งสายเขาเนี่ยเอาไปกินเป็นผักได้แล้วก็ใช้เป็นยา
ได้ทั้งต้นเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่อยู่ในสระเฉยๆนะบัวเนี่ยนอกจากจะสวยงามให้ความเพลิดเพลินตาเพลินใจแล้วยังช่วยบำรุงจิตแล้วก็เป็นยาชูกำลังได้ด้วยครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแต่จะใช้สมุนไพรก็ศึกษาให้ดีแล้วก็ปรึกษาท่านผู้รู้ก่อนที่จะใช้นะครับบางชนิดเอามาใช้เองผิดพลาดอาจถึงชีวิตได้นะครับก็โปรดพิจารณานะครับกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะมีสมุนไพรชนิดใหม่ๆขึ้นมาท่านจะได้รู้ก่อนใครสวัสดีครับThank you.